เรามาทําข้อสอบนะครับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้กันเลยนะครับข้อ1นะครับข้อใดคือหลักการสําคัญในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรกนกการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2องพอันนี้ก็คือเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญใช่ไหมอันนี้อย่าลืมนะนี่อันนี้ผมผมขอย้านะครับอย่าลืมเป็นอันขาดนะครับเนี่ยหลักการสําคัญเนี่ยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองนะพหูปัญญานะครับอย่าลืมนะฮะอันนี้ทุกๆข้อนะ ข้อ2กระบวนการในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนรการการศึกษาขั้นพืน้นฐานพศ251มีจำนวนกี่กระบวนการอ่า สิบเอ็ดกระบวนการนะครับสิบเอ็ดกระบวนการข้อ3กระบวนการเรียนรู้ตามข้อใดคือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่นําเนื้อหาและก็สาระการเรียนรู้ที่มาสัมพันธ์เชื่อมโยงกันมาจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนให้มีความรู้มีความเข้าใจในลักษณะเป็นองค์รวมก็คือเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการนะครับน่าจะเป็นกระบวนการที่1แหละข้อ4กระบวนการเรียนรู้ตามข้อใดต่อไปนี้คือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่คํานึงถึงความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียนโดยเปิดโอกาสเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้าง ความรู้และประสบการณ์ต่างๆด้วยตนเองจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมก็คือกระบวนการสร้างความรู้นะครับเป็นกระบวนการสร้างความรู้ 5. กระบวนการรู้ตามข้อใดต่อไปนี้คือกระบวนการทางสมองในการจัดกระทําข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่รับเข้ามาทําให้ผู้เรียนนั้นทํางานอย่างเป็นระบบการประเมินผลการใช้ภาษาในการสื่อสารและการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆอันนี้คือกระบวนการคิด thinking process learning thinking process learning ข้อ6กระบวนการเรียนรู้ตามข้อใดต่อไปนี้คือกระบวนการเรียนรู้ที่ทําให้ผู้เรียนมองเห็นคุณค่าของการทํางานร่วมกันการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการเอื้อเฟื้อเผื่อ แพรัรบผิดชอบแล้วก็มีวินัยกระบวนการนี้เรียกว่าอ,อ,อะไรนะมองเห็นคุณค่าของการทํางานใช่ไหมนะครับก็คือกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง จากการปฏิบัติจริงนะครับข้อ 7. กระบวนการเรียนรู้ตามข้อใดต่อไปนี้คือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนรู้จักการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริงจากสถานการณ์หรือปัญหาที่น่าสนใจหรือท้าทายก็คือกระบวนการแก้ปัญหานะครับกระบวนการแก้ปัญหา PBL problem based learning ข้อ8กระบวนการเรียนรู้ตามข้อใดต่อไปนี้คือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์ ตรงตรงนี้ประสบการณ์ตรงช่วยให้พัฒนาทักษะการคิดาการสืบค้นการหาข้อมูลทฤษฎีและหลักการมาสนับสนุนข้อค้นพบนั่นก็คือกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ จริงนะครับประสบการณ์ตรงก็คือประสบการณ์จริงนี่แหละฮะข้อ9กระบวนการรู้ตามข้อใดต่อไปนี้คือกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทํางานจริงสามารถปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอน,นอาสามารถปฏิบัติงานได้ตามลําดับขั้นตอนเกิดทักษะในการปฏิบัติงานอันนั้นก็คือกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ข้อสิกระบวนการเรียนรู้ตามข้อใดต่อไปนี้คือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนรู้จักวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบสามารถจัดการกับตนเองและทํางานได้แบบบรู้ตามเป้าหมาย บางแผนอย่างเป็นระบบใช่ไหมครับอันนี้ก็คือกระบวนการจัดการ management process learning นะครับ management process learning ข้อ11กระบวนการเรียนรู้ตามข้อใดคือกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการหรือผลการวิจัยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีความน่าเชื่อถือแนวในการจัดการเรียนรู้คืออันนี้ก็ง่ายเนาะกระบวนการวิจัยนั่นเองนะครับนี่นะฮะผลการวิจัยอย่างเป็นระบบข้อ12กระบวนการเรียนรู้ตามข้อใดต่อไปนี้คือกระบวนการเรียนรู้ที่ทําให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจวิธีการเรียนรู้ของตนเอง ก็คือกระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเองนี่แหละข้อนี้ไม่น่ายากข้อ13กระบวนการเรียนรู้ตามข้อใดต่อไปนี้คือกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีก็คืออะไรครับกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัยกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย14ใครเป็นผู้วิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจหรือว่า c o o p e r a t i v e learning ข้อนี้ก็ตีไปแล้วเนาะก็คือ spencer kagan อยู่แลฮะ ข้อ15ข้อใดคือเทคนิคร่วมด้วยช่วยงานกลุ่มก็คือ s t タสเนี่ยนะฮะ S T A D เนี่ยนะร่วมด้วยช่วยงานกลุ่มข้อ16ข้อใดคือเทคนิคกลุ่มแข่งขันอา่าทีมเกมทัวร์นาเมนต์ทีมเกมทัวร์นาเมนต์ทีมเกมทัวร์นาเมนต์ก็คือ T G T ทีมเกมทัวร์นาเมนต์ ข้อ17เทคนิคใดเหมาะสําหรับกิจกรรมการเรียนการสอนที่ต้องการให้ผู้เรียนทํางานร่วมกันและใช้ได้ดีกับบทเรียนที่มีเนื้อหามากๆหรือเนื้อหาที่มีหัวข้อย่อยมากเนื้อหามากๆเหมาะสมกับเนื้อหามากๆใช่ไหมก็คือ co-op co-op นะฮะ ข้อ18การสอนให้นักเรียนบันทึกคำภาพสัญลักษณ์แบบแผ่เป็นลักมีลัศมีออกไปรอบๆศูนย์กลางเหมือนกับการแต่แขนงของกิ่งไม้และอาชีพโดยใช้สีสันให้หน้าสนใจสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมในชีวิตส่วนตัวกิจกรรมในการปฏิบัติงานแขนงวิชาต่างๆได้เป็นการสอนแบบใดแผนผังความคิดนะครับ mind mapping ใช่ไหมครับข้อ19กาการสอนแบบใดที่มีลักษณะคล้ายแผนผังความคิดหรือ mind mapping แต่เขียนลักษณะเป็นวงกลมและ,ะแขนงของวงกลม โดยเขียนหัวข้อหลักไว้ตรงกลางแล้วก็เขียนหัวข้อรองที่มีความสัมพันธ์กับหัวข้อหลักไว้ตามขนแหน่งของวงกลมก็คือแผนผังใยแมงมุมนะครับเว็บใช่ไหม ข20กรณีครูต้องการสอนให้นักเรียนวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของสิ่งของหรือแนวคิดตั้งแต่2สิ่งขึ้นไปว่าส่วนใดลักษณะใด,ดมีความเหมือนหรือแตกต่างกันเป็นการคิดแบบหาตัวร่วมในสิ่งที่เหมือนกันช่วยให้ผู้เรียนรู้จักจำแนกความเหมือนและความแตกต่างของสิ่งของสถานที่และบุคคลหรืออื่นๆได้ดีก็คือแผนผงังรูปเบนนะครับเนี่ยรูเปเบนที่มันเหมือนกันอย่างเงี้ยนะฮะ ข้อ21การสอนแบบใดเป็นการสอนแบบการคิดแบบวงจรหรือวงกลมโดยวงกลมจะไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดจบหรือจุดสิ้นสุดเนาะเพื่อเสนอขั้นตอนต่างๆที่สัมพันธ์เรียงลาดับเป็นวงกลมอ่ะข้อนี้ก็ง่ายก็คือแผนผังความคิดแบบวงจร cycle นะครับบนอย่างเงี้ยนะ The cycle ข้อ22การสอนแบบใดเหมาะสําหรับการนํามาสอนเพื่อฝึกให้นักเรียนคิดหาสาเหตุและ,ะหรือว่าปัญหาหรือผลที่เกิดจากปัญหาในแต่ละด้านคืออะไรครับก็ปัญหาใช่ไหมครับสาเหตุของปัญหาแผนผังก้างปลา Yeah. มีหัวข้อหลักหัวข้อ,ขอย่อยนะหลักย่อยลงมาอีกนะครับก้างตาหัวข้อหลักหัวข้อ,ขอ,ย,อย่อยข้อ23วิธีสอนแบบศูนย์การเรียนนะ Learning Center เป็นวิธีการสอนที่เน้นความสําคัญก่อนนักเรียนหรือยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและใช้เทคนิคในการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อผสมและกระบวนการกลุ่มเป็นสําคัญมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเป็นแหล่งศึกษาให้นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ใส่ตนเองด้วยการเรียนรู้จากโปรแกรมการสอนซึ่งจัดในรูปของสิ่งใดต่อไปนี้ก็คือชุด การสอนนะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับการสอนแบบศูนย์การเรียนนะครับชุดการสอนสื่อผสมอะไรเงี้ยเนาะนะครับ2ี่ศูนย์การเรียนมีองค์ประกอบที่สําคัญ4ประการข้อใดต่อนี้ไม่ถูกต้ององค์ประกอบอะไรศูนย์การเรียนใช่ไหมครับศูนย์การเรียนศูนย์การเรียนนะครับองค์ประกอบที่สำคัญสี่ประการต่อนี้ข้อใดไม่ถูกต้องข้อ24โปรแกรมการสอนไม่ถูกต้องเนาะมันจะมีบทบาทของผู้สอนบทบาทของผู้เรียนนะครับแล้วก็การจัดห้องเรียนใช่ไหมครับการจัดห้องเรียนอะไรเงี้ยการในชั้นเรียนอะไรเงี้ยนะครับข้อ25้ข้อใด ตัวนี้คือโครงงานประเภทสำรวจคือโครงงานประเภทสำรวจใช่ไหมก็ไก่ศึกษาเส้นทางโดยรอบเขาพระวิหารอ่ะอันนี้แหละอันนี้ถูกต้องอันนี้วัสดุใช้ล่อหรือไล่แมลงบรนทองอันนี้อันนี้น่าจะเป็นโครงงานเนาะเป็นโครงงานเรื่องของการทดลองกันน้ําพลังแสงอาทิตย์ออกกำลังกายอย่างไรอันนี้แหละนะศึกษาเส้นทางโดยรอบเขาพระวิหารนะครับ26ข้อใดต่อไปนี้คือโครงงานประเภททดลองก็นี่แหละประเภททดลองนี่นะศึกษาวัสดุที่ใช้ล่อหรือไล่แมลงบันทอง 27การจัดทาโครงงานต้องเริ่มจากขั้นตอนใดเป็นอันดับแรกอ๋อโครงจัดทาโครงงานเริ่มจากขั้นตอนใดเป็นอันดับแรกใช่ไหมก็คือคิดและเลือกหัวข้อเหมือนการวิจัยเลยเหมือนเหมือนเหมือนวิจัยเลยนะครับข้อ28 กระบวนการเรียนการสอนที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับระบบการทํางานของสมองซีกซ้ายซีกขวาซึ่งคนเรามีความถนัดในการใช้สมองทั้งสองซีกแตกต่างกันโดยการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้แล้วก็หมุนวงตามเข็มนาฬิกาจนครบสี่ช่วงนะสีแบบแต่และช่วงจะแบ่งเป็น2ขั้นโดยเป็นกิจกรรมที่หมุนให้ผู้เรียนได้ใช้สมองทั้งสองซีกสลับกันไปหมายถึงรูปแบบการสอนตามก็ได้ก็คือโฟร์แมตนะครับโฟร์แมตโฟร์แมตจะเป็นอย่างนี้แหละนะ อ่าฟอร์แมตจะเกี่ยวข้องกับสมองสซี่แล้วก็อ่า uh, จะหมุนวนตามตามเข็มนาฬิกานะครับตามเข็มนาฬิกาเป็น4ช่วง4แบบนะฮะ29ใครเป็นผู้คิดค้นรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบอ่า uh, การเรียนรู้แบบฟอร์แมตก็คือแมคคาร์ทีนะครับแมคคาร์ที่สาข้อใดไม่ใช่คําถามในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฟอร์แมตในการสอนแบบฟอร์แมตใช่ยไหมครับฟอร์แมตมันก็จะมีในเรื่องของ why ทาไมใช่ไหมฮะมี why was how แล้วก็ if นะครับ if why ทำไม was คืออะไร how คืออย่างไรใช่ไหมครับอย่างไรแล้วก็ if คือถ้าถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้เพราะนั้น where ไม่มีเนาะ where ไม่มี why was how if อันนี้ก็น่าจะเป็น was เข้อ31การสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถเฉพาะของผู้เรียนในแต่ละคนซึ่งความสามารถที่แตกต่างกันเฉพาะบุคคลเนี่ยเป็นวิธีการสอนที่ดึงความสามารถเฉพาะบุคคลนั้นๆมาเนี่ยคือการสอนแบบใดคือการสอนแบบ T.U. Talent Talent อันลิมิเต็ดทารินคือความสามารถอะไรพรสวรรค์นะเนาะทารินแปลว่าพรสวรรค์หรือเปล่านะครับก็คือเป็นการสอนแบบนี่แหละนะเฉพาะบุคคลความสามารถของแต่บุคคลนะครับมี5ประการใช่ไหมฮะมีการคิดอย่างมีเหตุผลการสื่อสารการดาวิตุการหรือการพยากรณ์การวางแผนการตัดสินใจอย่างเงี้ยข้อสารสรูปแบบการสอนตามข้อใดต่อไปนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระต่างๆก็คือรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นด้านพุทธิพิสัยนะพุทธิก็คือเนื้อหาสาระจิตตะคือเรื่องของ คุณธรรมจริยธรรมทักษะเรื่องของการปฏิบัติข้อ33รูปแบบการสอนตามข้อใดต่อนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกเจตคติค้านิยมคุณธรรมจริยธรรม,มท,ที่พึงประสงค์ออกขอไข่เนาะ รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาด้านจิตดพิสัยข้อสาการจัดการเรียนสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน BBL ของเด็กปฐมวัยสอดคล้องกับรูปแบบการสอนตามข้อใดสอดคล้องกับการสอนการเรียนรูปแบบการสอนตามข้อใดก็คือรูปแบบการเรียนการสอนแบบพูุปญญานะครับของบูมบูมของโฮวัดการ์เนอร์อะไรพวกนี้นะครับ35ิวิธีการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนพบปัญหาและคิดหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตัวของผู้เรียนเองก็คือวิธีการสอนแบบใดต่อไปนี้ก็คือ เป็นวิธีการสอนแบบ วิทยาศาสตร์นะครับสาข้อใดคือขั้นตอนแรกของวิธีการสอนแบบวิทยาศาสตร์ก็คือกําหนดปัญหาก็คือหาเรื่องก่อนพูดง่ายๆหาเรื่องก่อนหาเรื่องหาราวก่อนสาการสอนจากรายละเอียดปีกย่อยไปหากฎเกณฑ์รายละเอียดปีกย่อยไปหากฎเกณฑ์การสอนจากตัวอย่างไปหากฎเกณฑ์คือการสอนแบบใดอ่าก็คือปีกย่อยไปหากฎเกณฑ์คืออุป,ปนยัยส่วนหากครูผู้สอนต้องฝึกทักษะของนักเรียนให้มีการคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง อันที่มาจากกฎเกณฑ์และหลักการเป็นวิธีการสอนแบบใดอะไรนะฝึกทักษะให้นักเรียนได้คิดอย่างมีเหตุผลเพื่อพิสูจน์ตรตวจสอบข้อที่จริงใช่ไหม อันนี้จะเป็นนิรนัยผมสลับกันให้ถูกนะครับก็คืออุป,ปนัยเนี่ยคือย่อยไปรวมนิรนัยนี่ยรวมแยกย่อยใช่ไหมน,นะครับ39วิธีการสอนแบบการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจสี่ข้อใดหมายถึงการตั้งสมมติฐานอ๋อข้อใดหมายถึงการตั้งสมมติฐานใช่ไหมสมุทัไทยตั้งสมมติฐานอันนีปน้ปัญหาคืออะไรทุกวิธีการแก้ปัญหา 40วิธีการสอนแบบใดต่อไปนี้ใช้วิธีการแบบอภิปรายโดยทันทีโดยไม่มีการกระตุ้นกลุ่มผู้เรียนเพื่อหาคำตอบหาทางเลือกสําหรับปัญหาที่กําหนดอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นอ๋อก็คือเบนซอมมิงวิธีการสอนแบบระดมพลังสมอง41วิธีการสอนแบบใดที่วิธีสอนก็คือวิธีสอนที่ครูเนี่ยมีหน้าที่ในการวางแผนการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่ครูเนี่ยวางแผนการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่โดยมีการแสดงและกระทําให้ดูเป็นตัวอย่างนักเรียนเกิดการรู้ จากการสังเกตการฟังการกระทําหรือการแสดงอาจเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมบ้างก็ได้อันนี้ก็คือไม่น่ายากปินวิธีการสอนแบบสาธิตนะครับ สี่สข้อใดคือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกวิธีการสอนที่ถูกต้องหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกวิธีการสอนที่ถูกต้องใช่ไหมก็กอไค่คนเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความสนใจของครูขอใขเลือกวิธีการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในบทเรียนที่จะสอนขอวคยเลือกวิธีการสอนเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนก็ถูกทุกข้อเลยนะครับข้อ43ผู้ที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญคือใครคือครูผู้สอน 4ีบีบทบาทของครูในการเตรียมการสอนขั้นตอนต่อไปนี้สิ่งแรกควรดำเนินการอย่างไรในการเตรียมการสอนใช่ไหมครับบทบาทของครูในการเตรียมการสอนก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนข้อนี้เคยเป็นข้อสอบนะฮะเคยเป็นข้อสอบจริงข้อ45บบทบาทการสอนที่ควรคำนึงเป็นอันดับแรกคือข้อใดบทบาทการสอนที่ควรคำนึงเป็นอันดับแรกคือข้อใดก็คือสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้โอเค